ไปทำงานที่นู่นกับพี่นะรับรองชีวิตที่สุขสบายอายุน้อยๆอย่างเอเนี่ยขยันทำงานหน่อยนะเดือนหนึ่งได้ตั้ง 3-4 หมื่นแล้วทำงานสักปี2ปีเก็บเงินได้เป็นล้านใช้หนี้ได้แบบสบายๆนานๆทีจะได้มีโอกาสเนาะเห็นไหมใครๆเขาก็อยากไปทำงานที่นู่นกันทั้งนั้นแหละเผลอๆอยู่ไปนานๆได้แฟนเป็นคนต่างชาติอู้ชีวิตมีแต่สุขสบายอยากจะได้อะไรก็ได้หมดโอ้โหมันดีขนาดนั้นเลยเหรอพี่นี่ไงนี่ไงพี่จะให้ดูที่เคยไปทำงานกับพี่อ่ะดูสิแต่ละคนมีเงินเก็บเป็นล้านล้านซื้อบ้านหรูรถหรูอุ้ยสบายคอยดูเถอะไอ้พวกที่ดูถูกเรานะไอ้พวกคนพวกนั้นน่ะที่ชอบดูถูกคนจะไม่กล้ามาปากดีใส่เราอีกเลย2สัปดาห์ต่อมาหลังจากเครื่องบินลงจอดแก้วพาทุกคนไปที่อาคารแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองเมื่อสาวๆเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็มายืนรออย่างตื่นเต้นเอเป็นคนแรกที่ถูกเรียกตัวไปเออะเธอขึ้นไปเสิร์ฟอาหารที่ชั้น3นะได้ค่ะพี่แก้วที่ชั้น3เอเปิดประตูห้องไปพบกับชายวัยกลางคนดูมีฐานะแต่ท่าทางไม่น่าไว้ใจเพราะในห้องนั้นดูเป็นห้องพักมากกว่าจะเป็นห้องอาหารเอรู้สึกใจคอไม่ดีแต่ด้วยความที่เชื่อใจแก้วเลยไม่คิดอะไรมากเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องแขก VIP คนนั้นก็ล็อกประตูแขก VIP คนนั้นก็เข้ามาจู่โจมโดยการกอดเอไว้แน่นทั้งลวนลามระหว่างนั้นเธอก็ร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลเลยอย่านะ Don't touch me ใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยสุดท้ายเอไม่สามารถต้านแรงของผู้ชายได้เธอจึงโดนข่มขืนในที่สุดเมื่อเธอออกจากห้องนั้นมาได้เอรีบมาบอกแก้วพี่แก้วคะพี่แก้วช่วยด้วยค่ะพาหนูไปแจ้งความทีไอ้บ้านนั่นมันข่มขืนเอค่ะพี่แก้วโอ๊ยช่างมันเถอะอันนี้เอาเงินไปแขกเขาให้ทิปเธอนี่พี่หนูไม่ได้ขายตัวนะมันจะมากเกินไปแล้วนะโอ๊ยกูรำคาญและอีเอกูบอกให้ก็ได้ที่นี่อ่ะมันคือซ่อง VIP มึงมาทำงานที่นี่มึงจะมาเสิร์ฟอะไรหรอถ้าไม่ได้ขายตัวน่ะแต่มึงไม่ได้บอกกูแบบนี้นี่อีแก้วนี่มึงหลอกกูมาขายตัวไหนมึงบอกว่าร้านอาหารของผัวมึงไงเอ้าก็ช่วยไม่ได้มึงอ่ะอยากโง่เชื่อกูเอง ไม่เอาใช่ไหมเงินเนี่ยถ้าไม่เอามึงจะไม่ได้สักบาทเลยนะกูจะบอกไว้ก่อนอีแก้วมึงมันเลวยำจริงๆมึงหลอกคนที่เขาจนๆไม่มีโอกาสทางสังคมมาขายตัวมึงทำกับคนด้วยกันได้ยังไงคนแบบมึงอ่ะถ้าไม่ขายตัวก็อดตายอยู่ดีก่อนจะตายก็ทำตัวให้มันเป็นประโยชน์หน่อยสิอีแก้วมึงตายซะเถอะเอเข้าไปบีบคอแก้วจากนั้นคนของแก้วก็จับตัวเอไว้แก้วกระชากหัวเอไปตบจนเธอสะบักสะบอมลุกไม่ขึ้นแล้วลากไปขังไว้ในห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องโล่งๆหน้าตาปิดล็อกแน่นหนานับตั้งแต่วันนั้นมาทุกวันก็เหมือนกับนรกฉันต้องไม่ตายฉันต้องออกจากนรกที่นี่ให้ได้สักวันฉันต้องไม่ตายแม่จ๋าหนูคิดถึงแม่หนูอยากกลับบ้าน